่มาทำความสะอาดห้องน้ำของตัวเองค่ะอันนี้เป็นห้องที่แบบว่าสำหรับคนที่มาหาเนาะอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นห้องเก็บของแล้วก็ห้องซักผ้ามากแล้วที่ไอเอาเครื่องซักผ้ามานี้เพราะว่าเป็นพื้นแห้งนะทุกคนแต่วันนี้ไอล้างเนาะก็จะเปลี่ยนนิดนึงนะก็ถุงดำนั้นก็คือเอาไว้พวกพลาสติกเนาะโอเคเสร็จตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปทำความสะอาดในห้องกันเลยนี่ก็เป็นมุมมาจากออฟฟิศนะคะไอว่าสิถูแต่ว่าไอเมื่อยแฮงแล้วเพิ่งแล้วพี่น้องที่มันเปื้อนเมื่อกี้ที่ดินเยอะๆเพราะว่าไอแพ็คอื่นอยู่นี่นะคะไอคิดว่าไอจะติดแอร์ห้องนี้นะแต่ไอคิดว่าต้องประมาณ 20,000 BTU นะคะห้องนี้เพื่อที่จะได้นั่งเฮ็ดคลิปอยู่นี่ได้สบายนะคะช่วงนี้โทรศัพท์ไอก็ดับแบบง่ายทุกคนด้วยความที่มันร้อนนะคะนี่ห้องออฟฟิศนะคะนี่ครีมพีออร่าไนท์ใครสนใจสั่งได้นะคะนี่ค่ะสต็อกเต็มขายมาแล้ว4-5-6-7-8ปีอันนี้ก็จะเป็นห้องกลางนะคะห้องกลางเนี่ยพัดลมพังพัดลมตัวนี้กับเหตุงานนะคะกีเอว่าเพิ่มมานั่งเล่นพัดมานั่งอู่อยู่ตรงนี้เนาะตรงนี้ก็มานั่งตัดคลิปได้ก็จะเย็นนะคะเพราะว่ามันเป็นข้างบนมันเป็นอีกชั้นหนึ่งเนาะมันเป็น2ชั้นมันก็เลยไม่ร้อนมากนะตรงนี้ก็ไม่มีคนอยู่ห้องนี้อันนี้ตรงนี้คือตรงที่ไออยู่ประจำนะทุกคนเมื่อยแล้วก็กวาดห้องครัวเนาะแล้วทำความสะอาดห้องน้ำแล้วก็จะเป็นห้องนอนนะที่เฮ็ดความสะอาดเมื่อกี้เนาะเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปปัดกวาดห้องสีเทาตอนนี้ไอ้ก็มาอยู่ห้องสีเทานะคะตอนนี้ก็สิ้นเดือนแล้วนะแต่ว่าคนเช่ามันยังไม่เข้ามาเนาะไอ้ก็เลยจะมาทำความสะอาดวันนี้เปิดมาล้างแอร์นะคะล้างแอร์แอร์กุสุมานราคาวันนี้ล้างห้องสีเทาเพราะว่าได้ล้าง3ปีคือสกปรกมากนะคะทุกคนหน้าตาไอ้ก็จะอิดโรยมากเลยนะวันนี้ตั้งแต่เช้าไอ้ยังไม่ได้พักเลยนะคะตอนเช้าแพ็คของส่งเนาะแพ็คของส่งแล้วก็ทำคลิปเสร็จแล้วก็มาทำความสะอาดบ้านทำความสะอาดบ้านเพราะว่ามันรกมากทุกคนมันรกสุดๆตรงที่ออฟฟิศนะไอ้
เอาพยาอื่นมาแพ็คในออฟฟิศอ่ะเป็นเวลาประมาณ 3-4 เทื่อเลยแหละแล้วไอ้ก็เลยคิดว่าเออไอ้จะมาทำความสะอาดแค่ครั้งเดียวนะแล้วทีนี้นะไอ้ให้แต่งห้องน้ำห้องครัวห้องนอนห้องโถงตรงกลางห้องโถงห้องที่สองและออฟฟิศ6ห้องนะคะทุกคนไอ้ก็เลยรู้สึกว่าไอ้เมื่อยแห้งไม่สามารถที่จะถูได้พอถูไอ้ก็เลยพอถูซะเมื่อยแล้วมือจะถูเวลาเหนื่อยมาคือแบบต้องการอาบน้ำพักผ่อนค่ะแต่ว่าก็ยังทำไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าไอ้ยังไม่ได้ตัดคลิปนะคะหลังจากนี้ตอนข้าวเย็นก็ยังไม่ได้กินนะคิดว่าจะกินมะม่วงเพราะมันดึกแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาจะ3ทุ่มแล้วนะคะแล้วก็คิดว่าไอ้จะกินมะม่วงกินมะม่วงแล้วก็อาบน้ำแล้วก็ตัดคลิปแต่ไอ้คิดว่าไอ้คงจะหลับค้างคลิปเลยแหละวันนี้คือเหนื่อยจริงๆเหนื่อยแดงด้วยนะทุกคนแต่อย่างไรไอ้ก็ขอบคุณทุกคนนะที่เพื่อนบอกว่าชอบน้องอายนะที่ติดดินแล้วก็ขยันนะขอบคุณมากๆอันนี้ไอ้ก็ต้องขอบคุณครอบครัวของอายขอบคุณคุณแม่ของอายที่เพิ่นสั่งเพิ่นสอนเพิ่นบ่มอายแล้วก็ขอบคุณความจนคือว่าแหละทุกคนถ้าสมมติว่าอายไม่เคยจนมาก่อนอายจะทำอะไรไม่เป็นเลยนะถ้าสมมติว่าอายเกิดมาในครอบครัวที่รวยอายคิดว่าอายทำอะไรไม่เป็นเลยแต่ว่าไม่ใช่ว่าครอบครัวที่รวยจะไม่ดีนะคะครอบครัวที่รวยก็จะดีถ้าพ่อแม่มีธุรกิจให้เราสานต่อให้เราไม่ว่าจะเป็นเงินทองธุรกิจอะไรเงี้ยเขาก็เป็นสเต็ปหนึ่งนะคนรวยเขาก็ดีในสเต็ปหนึ่งในการที่แบบว่าสามารถที่จะต่อธุรกิจได้อะไรอย่างเงี้ยนะคนรวยก็ดีอย่างนึงคนจนก็ดีอย่างนึงนะคะแต่สิ่งที่แตกต่างกันคนจนกับคนรวยคือคนที่เขาเคยรวยมากๆทุกคนจ้ะโดยที่ทุกอย่างเขาใช้เงินซื้ออย่างเงี้ยแต่วันเหนือชีวิตเขาช็อตดาวลงมาอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นว่าเวลาที่เขานักธุรกิจหลายๆคนจะจบตัวด้วยการฆ่าตัวตายเพราะว่ารับไม่ได้ในการที่แบบว่าธุรกิจล่มไปต่อบนบินอย่างแบบนี้แต่ว่าคนจนมีสังเกตบางครั้งนะคนจนความจนอย่างเงี้ยมันทำให้เราแบบเข้มแข็งนะในความสุขของอายเข้มแข็งแข็งแรงพี่น้องผู้ชมว่าอายนะไปคุดอื่นนะเกือบจะทุกวันเลยที่ผ่านมาแล้วก็มีแม่ป้าทุกคนเพื่อนก็บอกว่าน้องอายยังไปเลยมันฮอดนะคะขนาดว่าแม่ยุ่งเหงื่อจนแม่ยังฮอดเลยแต่ด้วยความที่อายนะรับปากกับพี่น้องแล้วนะคะว่าอายจะส่งก่อนสิ้นเดือนนะคะอายจะส่งก่อนสิ้นเดือนทั้งที่ผ่านมาอายก็ยุ่งเนาะพาแม่ไปหาหมอแล้วก็งานบุญพระเวนนั้นบุญพ่อแต่ด้วยความที่เรารับปากแล้วไอ้ก็อยากให้มันผ่านนานนะ 3-4 วันนี้ก็ถือว่านานสำหรับการรับของใช่ไหมทุกคนขนาดว่าเวลาที่เขาสั่งของเนี่ยเขายังวอร์รี่เลยว่าเอ้ยของขึ้นนานมาแท้ข้าเจ้าโกะมาบอกอย่างแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นปลายทางหรือว่าจะเป็นโอนแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราสั่งแล้วเราก็อยากได้สิ่งนั้นนะทุกคนการรอไม่ใช่ว่าจะดีเสมอไปไอ้ก็เลยแบบว่าช่วงนี้น้องโบก็ปิดเทอมด้วยนะคะน้องโบเพิ่นติดน้องโบเพิ่นก็ปิดเทอมนางไอ้ก็เลยคิดว่าเป็นความแบบโชคดีกับไอ้ว่าโบมาไปแต่เช้าเนาะเก้าโมงเขาก็พากันไปแต่ทางไหนเคยบอกแล้วว่าพยาอื่นก็ปิดออเดอร์เรียบร้อยแล้วนะคะเหตุผลคือแดดสองป่าที่เราไปขุดก็คือมันจะไม่งอกขึ้นนะคะถ้าเรารับออเดอร์แล้วทีนี้เราไม่มีสินค้าให้เนี่ยมันเป็นการที่เรารับปากค่อยๆนะคะตั้งแต่วันนี้ไปต้นเดือนเนี่ยไอ้ก็จะไม่รับออเดอร์พยาอื่นแล้วนะต่อไปจะเป็นตุ่มมุงกับปอปลานะคะตุ่มมุงกับปอปลาเนี่ยสรรพคุณเยอะกว่าพยาอื่นอีกนะคะตุ่มมุงสามารถกินดิบได้ใบมันสามารถเอาไปต้มได้หัวมันก็สามารถฝนแล้วก็ไปทาเวลาสัตว์มีพิษกัดได้คนที่แบบว่าเป็นโรคอัมพาตอัมพฤกษ์เบาวงเบาหวานสามารถไปต้มกินได้สรรพคุณเยอะมากเปราะป่านะเปราะป่าเนี่ยเขาค้นพบที่แรกไอคิดว่าจะเป็นจังหวัดนครสวรรค์นะคะตามที่ไอไปอ่านเบิ่งใน Google นะก่อนที่ไอจะขายของป่านะสิ่งแรกที่ไอทำคือไอไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม2สรรพคุณเนี่ยเราต้องรู้ชัดเจนนะคะ3ไอ้ก็ต้องขอเจ้าป่าเจ้าเขาตอนที่ไอ้เอามาว่าแมนไว้ขุดๆออกมาเลยหลายคนก็บอกว่าไม่อยากให้น้องไอ้ขุดมาเยอะเลยมันจะสูญพันธุ์มันจะไม่มีให้ลูกหลานเห็นพยาอื่นไม่มีทางที่จะสูญพันธุ์แน่นอนนะคะเพราะว่าหัวของเพิ่นไม่ใช่มีหัวเดียวมันจะมีหัวคล้ายๆกับรถไฟนะมันจะยาวๆไปเรื่อยๆนะไอ้ก็
บางครั้งไอ้ก็ติดมาแค่2หัวบางอันก็ติดมาแค่1หัวจะไม่มีทางว่ามันจะสูญพันธุ์แน่นอนนะคะทุกคนเพราะว่าแต่ละครั้งแต่ละปีไอ้ก็ไปคนที่เดิมนะคะไอ้ไปป่าที่ไอ้ไปทุกวันเนี่ยคือไอ้ไปที่เดิมนะไอ้ไม่ได้ไปที่ใหม่นะไปที่เดิมไปป่าเดิมมันก็ยังมีนะปีนี้ไอ้เซฟกว่าทุกปีนะไอ้เอาแค่แบบว่าหนึ่งหัวสองหัวแล้วไอ้ก็ปล่อยอะไรเล็กแค่ประตูแล้วไอ้ก็ไปที่ใหม่อย่างนี้นะตอนนี้ไอ้ก็ไม่รู้ว่าป่าไหนมีบ้างนะแล้วป่ามันก็ไกลแล้วก็ร้อนอุกันนะทุกคนมันทำให้ไอ้เหนื่อยนะเหนื่อยทุกคนจ้ะจังไหนขอขอบคุณพี่น้องที่แบบว่าให้กำลังใจไอ้ที่บอกน้องไอ้เป็นเมียฝรั่งที่สู้ชีวิตนะถึงวันหนึ่งแบบว่าเป็นแบบนี้แล้วแต่น้องไอ้ก็ยังเดินไปได้ทุกคนจ้ากำลังใจคือสิ่งที่ดีนะคะกำลังใจคือสิ่งที่ดีสำหรับไอ้เนาะโอเคเดี๋ยวเอาไปกวาดตรงนี้แล้วค่ะก็จะกลับห้องเลยดีกว่าเนาะทุกคนเนาะไอ้ค่อนข้างที่จะเหนื่อยล้าเลยแหละวันนี้ล้างมาแบบเย็นเจี๊ยบเลยวันนั้นคือแบบว่าเปิดจากแดดกระโบยินแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะน้องคนที่เขาอยู่และอีกอย่างหนึ่งนะน้องคนที่เขาอยู่เนี่ยเป็นปีเนาะน้องคนที่อยู่ห้องเขาเนี่ยเขาก็เป็นเพื่อนในเฟซของน้องแอนนั่นแหละเพื่อนก็ติดตามไอ้ทางยูทูบเขาเพื่อนโมเมนต์คนเรื่องมากน้องทั้งที่แอนเนี่ยไอ้เปิดไอ้ก็รู้สึกว่ามันฮอตนะเพื่อนก็บอกเอ่ยปากนะว่าเออพี่คะแอนไม่เย็นเลยขอล้างแอนได้ไหมพอที่หนูค่าไฟของเราแล้วเราเปิด24ชั่วโมงด้วยครับที่เราเฮ็ดงานออนไลน์ขายของออนไลน์นะทุกคนก็เกือบ 1,800-1,900 แต่ละเดือนนะเพราะว่าทำ24ชั่วโมงจนเราบอกว่าพี่คะหนูขอพัดลมเพิ่มได้ไหมหนูจ่ายค่าไฟไม่ไหวประมาณนี้เราก็ได้บอกพี่คะแอร์มันร้อนนะอย่างแบบนี้เราก็ได้บอกไปเลยนะจนไอ้ไม่รู้เลยนะตอนที่เพิ่นออกไปสภาพห้องคือแบบไม่เหมือนแบบไม่มีคนอยู่เลยนะทุกคนเพราะค่อนข้างที่จะน่ารักนะคะแต่ตอนนี้เพิ่นก็ไปเรียนอยู่มหาลัยนครพนมเนาะโอเคสนเดย์บอลเลยนะเสร็จแล้วนะคะบ๊ายบายห้องสีเทาอยู่กับเจ้าของใหม่นะคะเจอกันคลิปใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย